การออกกำลังกายเป็นยาแก้โรคซึมเศร้าที่ทรงประสิทธิภาพอย่างหนึ่งอีกทั้งยังช่วยป้องกันความเสี่ยงของการมีภาวะวิตกกังวลได้โดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบหนักหรือ HIIT ซึ่งย่อมาจาก High Intensity Interval Training ให้ผลดีที่สุดสำหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าการออกกำลังกายแบบ HIIT เป็นวิธีการออกกำลังกายที่ใช้ความเข้มข้นสูงในระยะเวลาสั้นๆทำให้อัตราการเต้นของหัวใจดีดขึ้นไปถึง 85-90% ก่อนใช้เวลาพักให้อัตราการเต้นของหัวใจลดลงมาทำสลับกันไปเรื่อยๆร่างกายจะเผาผลาญพลังงานและสลายไขมันได้ดีมากผลการศึกษากลุ่มผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง67คนโดยแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มที่ออกกำลังกายที่ต้องใช้ความเข้มข้นสูงและอีกกลุ่มคือกลุ่มที่ออกกำลังกายแบบความเข้มข้นปานกลางทั้งหมดใช้เวลาในการออกกำลังกายเท่ากันคือ40นาทีต่อครั้งทั้งหมด6วันต่อสัปดาห์หลังผ่านช่วงเวลาควบคุม6สัปดาห์ผู้เข้าร่วมถูกขอให้ทำแบบประเมินภาวะซึมเศร้าพร้อมทั้งทดสอบสมรรถภาพร่างกายผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกายทั้ง2วิธีช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีนัยสำคัญแต่ในกลุ่มผู้ที่ออกกำลังกายแบบเข้มข้นสูงมีระดับความเครียดลดต่ำลงมากกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ออกกำลังกายระดับปานกลางการรักษาและป้องกันภาวะซึมเศร้าด้วยวิธีการออกกำลังกายแบบ HIIT จึงมีประโยชน์อย่างมากเนื่องจากเป็นการออกกำลังกายที่เร่งอัตราการเต้นของหัวใจสูงกระตุ้นการขยายของหลอดเลือดทำให้เลือดสูบฉีดไปเลี้ยงสมองได้อย่างเต็มที่ช่วยให้การหลั่งและรักษาสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายเป็นไปอย่างปกติประโยชน์ของการออกกำลังกายยังช่วยเพิ่มระดับของโดพามีนซึ่งเป็นสารสร้างสุขในสมองทำให้อารมณ์คงที่ลดความเครียดและรู้สึกมีความสุขมากขึ้นอย่าลืมกดติดตาม TNN Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค